จะเป็นกระทู้ถามที่ 3.2 เป็นกระทู้ถามด่วนเช่นกันนะครับเรื่องนโยบายการต่างประเทศในการแก้ไขสถานการณ์จากเหตุการณ์ระเบิด3จุดย่านสุขุมวิทซอย71ซึ่งท่านสุธรรมพันธุศักดิ์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามไปที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งวันนี้ท่านรัฐมนตรีนั้นก็ได้มาตอบชี้แจงเองนะครับท่านสุธรรมครับท่านมีเวลาถามตอบทั้งหมด24นาทีด้วยกันนะครับเชิญท่านตั้งกระทู้ถามได้เลยครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสุธรรมพันธุศักดิ์สมาชิกวุฒิสภาขอตั้งกระทู้ถามนโยบายการต่างประเทศในการแก้ไขสถานการณ์จากเหตุการณ์ระเบิด3จุดย่านสุขุมวิทครับย่านสุขุมวิท71อันที่จริงแล้วนะครับกระทู้ถามวันนี้ได้เลื่อนมาตั้งแต่วันที่5วันที่5มีนาคมนะครับซึ่งพนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไม่สามารถมาตอบได้ซึ่งกับผมก็เข้าใจว่าท่านกำลังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการที่จะนำนายกพนักท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นทางการนะครับโดยเฉพาะท่านก็ได้ต้อนรับท่านอดีตประธานาธิบดีประเทศมอนเตเนโกนะครับแล้วก็นำเข้าพบกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกับผมก็ใคร่ขอขอบพระคุณนะครับที่ท่านยังให้โอกาสมาตอบกระทู้ในวันนี้ทั้งที่อันนี้เหตุการณ์ในเรื่องของการระเบิด3จุดนั้นเนี่ยนะฮะก็ได้ผ่านไปประมาณสัก1เดือนกว่าๆนะครับผมอยากกราบเรียนอย่างนี้นะฮะจากเหตุการณ์ผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานวุฒิสภาอย่างนี้นะครับว่าจากเหตุการณ์ระเบิด3จุดในซอยปรีดีพนมยงค์ย่านสุขุมวิท71เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2555นั้นนี่นะครับนอกจากได้สร้างความหวาดระแวงในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องนะครับของประชาชนไม่ว่าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะนะครับเกี่ยวเรื่องของความมั่นคงของประเทศแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ในต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นนี่นะครับการระเบิดครั้งนี้ก็ได้ลดความเชื่อมั่นในทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนานาชาติเนื่องจากประเทศไทยอาจจะถูกมองว่าเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายสากลและขณะนี้14ประเทศได้ออกประกาศเตือนพลเมืองของเขาเนี่ยนะครับให้ระมัดระวังในการเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วทั้งนี้แม้จะมีความคืบหน้าในด้านคดีคือมีการออกหมายจับและจับกลุ่มคนร้ายชาวอิหร่านได้บางส่วนนะครับซึ่งผมอยากจะเรียนว่าในการจับได้บางส่วนนั้นเนี่ยนะครับก็มีบางส่วนก็ได้หนีออกไปทางประเทศมาเลเซียซึ่งขณะนี้เองก็ยังไม่ได้ส่งตัวเข้ามาดำเนินการในประเทศไทยแต่อย่างไรนะครับสิ่งที่น่ากังวลนะฮะก็คือประเทศไทยก็จะถูกโยงเข้ากับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศอิสราเอลและอิหร่านแม้ว่าไทยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องความขัดแย้งดังกล่าวนะครับแต่เหตุใดผู้ก่อการร้ายจึงมาเกิดการก่อการร้ายในประเทศไทยขึ้นซึ่งตามข่าวนั้นเนี่ยทางการประเทศอิหร่านและอิสราเอลก็ออกมาปฏิเสธข่าวผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกับเชื่อว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุดังกล่าวกระผมจึงใคร่ขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับใน3ประเด็นดังต่อไปนี้1กระทรวงการต่างประเทศได้มีนโยบายอย่างไรในเรื่องการทูต
เพื่อความเป็นกลางต่อความขัดแย้งในระหว่างประเทศในโลกมุสลิมและประเทศอิสราเอลกับพันธมิตรเพื่อส่งเสริมความเข้าใจกันดีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันตลอดจนการแสดงจุดยืนของประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นซึ่งประเทศไทยอาจจะมองว่าจะถูกดึงเข้าไปสู่ความขัดแย้งโดยการเลือกฝ่ายประเด็นที่สองอยากจะกราบเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศว่ากระทรวงต่างประเทศนั้นได้ดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อประเทศไทยทั้งในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตลอดจนมีแนวทางอย่างไรในการชี้แจงให้ข่าวสารต่อต่างประเทศเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันเหตุการณ์และเรียกความเชื่อมั่นจากนานาชาติกลับคืนมาโดยเร็วและอยากจะเรียนถามเพิ่มเติมว่าขณะนี้นะครับมีประเทศใดบ้างที่ได้ยกเลิกประกาศเตือนไม่ให้ประชาชนของเขาเดินทางเข้ามาประเทศไทยในทั้งหมดในจำนวนทั้งหมดทั้ง14ประเทศที่ได้มีประกาศเตือนนะครับประเด็นที่3อยากจะเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับว่าท่านจะมีมาตรการหรือนโยบายอย่างไรต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากนานาชาติเพราะที่ผ่านมาไทยได้ผ่อนปรนและให้เสรีในการเดินทางเข้าออกประเทศกับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยที่ประเทศไทยนะครับได้จัดเรื่องของประเภทวีซ่าใช้วีซ่าออนแอร์เวอร์นะครับเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่อันนี้นะครับจะทำให้เกิดการช่องว่างในการเข้ามาอยู่อาศัยของผู้ก่อร้ายก่อการร้ายและเลือกประเทศไทยเป็นเป้าหมายในการสร้างสถานการณ์ดังกล่าวนะครับซึ่งขณะนี้ประเทศไทยนะครับได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของผู้ก่อการร้ายนะครับครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับข้อสำคัญนะครับผู้ก่อการร้ายชาวอิหร่านเนี่ยนะครับก่อนที่จะระเบิดในกรุงเทพนะครับก็ได้เข้าพักที่โรงแรมพัทยาแล้วก็ในโรงแรมท็อปไทยย่านพัทยาใต้นะครับก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพชาวอิหร่าน3คนได้เช็คเอาท์จากห้องพัก301นะครับแล้วก็ได้เข้ามาวางแผนก่อการร้ายในประเทศไทยนะครับวันนี้อยากจะกราบเรียนท่านประธานนะครับว่ามีกระทู้หลายกระทู้ที่ในประเด็นเกี่ยวเรื่องของความไม่ปลอดภัยของประเทศหรือว่าความมั่นคงของประเทศนะครับโดยเฉพาะผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมต่อพระท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับว่าปัญหาสำคัญของไทยในขณะนี้นะครับที่ผู้ก่อการร้ายใช้เป็นที่เป็นเซ็นเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางที่ก่อการร้ายนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศคือเกาะสมุยพัทยาภูเก็ตมีการตั้งแก๊งของคนต่างชาตินะครับซึ่งเกิดขึ้นผมอยากจะเรียนอย่างนี้ทุกชาติส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแก๊งกันโดยเฉพาะเลยนะครับตั้งแต่อเมริกานะครับตั้งแต่อิหร่านตั้งแต่ปากีสถานตั้งแต่ไต้หวันตั้งแต่เกาหลีนะครับผมอยากจะเรียนว่าให้ท่านไปตรวจดูในเรื่องเหล่านี้ด้วยในขณะนี้เองเนี่ยนะครับชาวต่างประเทศที่ตั้งแก๊งเหล่านี้นะฮะนอกจากมีประวัติอาชญากรรมข้ามชาติแล้วนะครับก็ยังมีพฤติกรรมที่หลอกลวงคนในชาติเดียวกันด้วยนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นกระทู้แล้วนะครับผมก็อยากจะมอบเอกสารนะครับว่าที่ผมเรียนให้ท่านประธานทราบผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าคนพฤติกรรมของคนต่างชาตินะครับมาหลอกลวงนักชาติเดียวกันหรือนักท่องเที่ยวเดียวกันนะฮะ
อยู่ในพัทยาเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อยากจะกราบเรียนว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ประสานงานนะครับกับสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับเพื่อป้องกันในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยครับขอพระคุณอย่างยิ่งครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีได้ตอบกระทู้ครับครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสวผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับต่อกรณีกระทู้ถามด่วนของท่านสุธรรมพันศักดิ์เกี่ยวกับการระเบิดที่เกิดขึ้นที่สุขุมวิทนะครับซึ่งท่านมีคำถาม3ข้อผมขอตอบทีละข้อนะครับข้อแรกครับคำถามท่านนั้นอยากจะเรียนว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมุสลิมทุกประเทศและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอลโดยไทยพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างไทยอิสราเอลประเทศมุสลิมและสหรัฐอเมริกาและไทยวางตัวเป็นกลางต่อความขัดแย้งต่างๆทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศมุสลิมด้วยกันเองความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านโดยไทยไม่เข้าไปมีส่วนหรือสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและยึดหลักการสิทธิมนุษยชนและกฎบัตรสหประชาชาติเป็นหลักนอกจากนี้ครับประเทศไทยเราประนามการก่อการร้ายการใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหาทุกรูปแบบรวมทั้งสนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีซึ่งไทยยึดมั่นมาโดยตลอดผ่านการเจรจาและวิธีการทางการทูตนอกจากนั้นครับสำหรับกรณีเหตุระเบิดในกรุงเทพเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2555กระทรวงต่างประเทศได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับรูปคดีเป็นไปด้วยความระมัดระวังรัดกุมมิให้กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผลประโยชน์ของไทยรวมทั้งเพื่อแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมจะให้ความร่วมมือกับทุกประเทศในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามขั้นตอนตามกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันไทยก็ไม่ยินยอมให้มีแรงกดดันหรือการแทรกแซงจากต่างประเทศเพื่อมิให้ประเทศไทยต้องเข้าสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆสำหรับคำถามที่2ครับกระทรวงต่างประเทศได้ประชุมหารือกับหน่วยงานความโดยในวันรุ่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในช่วงเช้าของวันที่15กุมภาพันธ์2555กับผมได้แถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงโดยทันทีจากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผู้แทนคณะทูตและองค์กรระหว่างประเทศประจำประเทศไทยร่วมฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีท่านพลตำรวจเอกอัญศิริประภาวัตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมให้ข้อมูลโดยการบรรยายสรุปดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทูตและองค์การระหว่างประเทศได้รับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างทันท่วงทีจากแหล่งข่าวทางการเพื่อที่แต่ละแห่งจะได้รายงานข้อมูลไปยังเมืองหลวงและกระทรวงต่างประเทศของตนเองอย่างเป็นทางการต่อไปนอกจากนั้นครับท่านประธานกระทรวงต่างประเทศยังได้ใช้โอกาสของการบรรยายสรุปดังกล่าวในการให้ความเชื่อมั่นและย้ำถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลไทยเพื่อดูแลความปลอดภัยของชาวต่างชาติในประเทศไทยอีกทั้งเพื่อขอความร่วมมือประเทศต่างๆในการออกประกาศคำแนะนำการเดินทางTravel Advisory ซึ่งประเทศต่างๆนั้นได้ประกาศออกมาโดยขอให้คำนึงถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังของรัฐบาลไทยในเรื่องนี้
รวมถึงให้สอดคล้องและสมดุลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจากการติดตามและสำรวจล่าสุดครับก็พบว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีประเทศใดหรือเขตเศรษฐกิจใดที่แนะนำให้คนชาติของเขาหลีกเลี่ยงการเดินทางมากรุงเทพหรือประเทศไทยแต่อย่างใดพูดง่ายๆครับว่า14ประเทศกับ2เขตเศรษฐกิจไม่ได้มีการห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวในประเทศไทยหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากนั้นครับเนื่องจากประเด็นดังกล่าวอยู่ในความสนใจของสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนมีการคาดการเกี่ยวกับเบื้องหลังของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างกว้างขวางไม่ไปในทิศทางที่หลากหลายแนวทางกระทรวงการต่างประเทศจึงได้เวียนข้อมูลและแนวทางชี้แจงไปยังสถานเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกเพื่อให้การให้ข้อมูลของฝ่ายไทยเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในทางที่ทางเดียวกันในส่วนของการชี้แจงให้ข่าวสารต่อสื่อต่างประเทศนั้นกระทรวงต่างประเทศได้ออกข่าวสารนิเทศภายหลังเหตุการณ์เพื่อให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลไทยเพื่อควบคุมสถานการณ์และค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อให้สื่อต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทันเหตุการณ์และต่อเนื่องอันเป็นส่วนช่วยให้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยทั้งในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนอกจากนั้นครับกระทรวงต่างประเทศได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่คณะทูตและองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติรวมตัวอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับคำถามข้อที่3ที่ถามว่ากระทรวงต่างประเทศจะมีมาตรการหรือนโยบายอย่างไรต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากนานาชาติเพราะที่ผ่านมาไทยได้ผ่อนปรนและให้เสรีในการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจนทำให้เกิดช่องว่างในการเข้ามาอยู่อาศัยของผู้ก่อการร้ายและเลือกประเทศไทยเป็นเป้าหมายในการสร้างสถานการณ์ดังกล่าวคำตอบครับกระทรวงต่างประเทศตระหนักดีถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศก็คำนึงถึงความสำคัญในการหาจุดสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายเปิดรับและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะทำให้กลุ่มต่างๆที่มิใช่นักท่องเที่ยวแฝงตัวเข้ามาได้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุระเบิด3จุดบริเวณสุขุมวิทซอย71เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศมีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตรวจลงตราให้แก่ชาวต่างชาติอยู่แล้วโดยเฉพาะประเทศที่ต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษแต่ภายหลังเหตุระเบิดดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศครับได้กำชับให้สถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนถาวรสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าไทยของไทยทั่วโลกเพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดในการตรวจลงตราให้แก่ชาวต่างชาติเพิ่มเติมจากที่ได้สั่งการไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม2555ภายหลังจากการออกประกาศคำเตือนของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในช่วง15มกรา
นอกจากนั้นครับกระทรวงต่างประเทศได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติรวมตัวอยู่เป็นจำนวนมากโดยมีการประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับประเด็นที่ท่านสว.สุธรรมได้เพิ่มเติมคือกรณีที่มีนักเลงหรือมาเฟียในจังหวัดหรือในแหล่งที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆที่ท่านได้หยิบยกขึ้นมานั้นเดี๋ยวผมในฐานะกระทรวงการต่างประเทศจะประสานงานกับทางการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ดำเนินการเข้มงวดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับและก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะประสานกับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยผมได้รับการร้องเรียนทุกครั้งที่เดินทางไปเยือนต่างประเทศพร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้นำในประเทศต่างๆก็ให้ความสำคัญกับกรณีที่นักท่องเที่ยวเขาอาจจะมาถูกกระทำร้ายโดยคนของเขาเองที่มาตั้งตัวเป็นแก๊งหรือนักเลงในสถานที่ต่างๆนะครับผมจะหยิบเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับขอบคุณครับเชิญท่านสุธรรมพันธุศักดิ์ครับท่านมีสิทธิ์ครับถามครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะสำหรับพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในหลายๆประเด็นที่ท่านได้ตอบกระทู้อย่างชัดเจนนะครับถ้าผมอยากเรียนถามอย่างนี้นะฮะว่าในประเด็นที่หนึ่งนั้นเนี่ยก็ผมยังไม่ค่อยชัดเจนนักก็คือในเรื่องของนโยบายความเป็นกลางของประเทศไทยนะครับที่เกี่ยวกับการดำเนินการนโยบายในต่างประเทศเกี่ยวเรื่องของความเป็นกลางนะครับแล้วประเด็นต่อไปนะครับในเรื่องของประเด็นของวีซ่าออนไอเวอร์เนี่ยผมคิดว่านักท่องเที่ยวนะฮะที่เป็นนักท่องเที่ยวชั้นดีเนี่ยซึ่งเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมาหาเรื่องวีซ่าออนไอเวอร์นะฮะเขาอาจจะต้องวีซ่าในแต่จากประเทศต้นทางเข้ามาเลยนะครับอันนี้เนี่ยเราท่านจะมีนโยบายยังไงว่าจะยกเลิกหรือไม่นะครับเพราะว่าวีซ่าออนไอเวอร์เนี่ยมันเป็นจุดรั่วไหลของพวกอาชญากรรมที่จะเข้ามาก่อการร้ายนะครับอันนี้สองประเด็นนะครับที่อยากจะกราบเรียนถามเพิ่มเติมทีนี้ประเด็นต่อไปนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าที่ผมได้ฟังท่านรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงนะครับอยากจะทราบอีกเรื่องหนึ่งก็คือก่อนที่จะมีการเตือนประชาชนในประเทศก่อนที่จะมีการเตือนว่าจะมีการก่อการร้ายขึ้นมาในประเทศไทยนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศมหามิตรนะครับของประเทศไทยนะครับเขาได้มีการปรึกษาหรือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือไม่หรือกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่ว่าเขาจะมีการเตือนออกการเตือนเหล่านี้โดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นประเทศมหามิตรเนี่ยนะก็น่าจะมีการปรึกษาหรือก่อนที่จะประกาศอย่างนั้นนะครับแต่อันนี้เป็นการประกาศออกมาเลยทำให้วงการต่างๆช็อกนะครับว่ากลัวนะครับว่าจะมีการก่อการร้ายขึ้นมาในประเทศนะครับอีกคำถามหนึ่งอยากจะเรียนถามท่านว่านะขณะนี้เนี่ยได้มีประเทศไทยประเทศใดที่ได้มีการยกเลิกประกาศเตือนไปแล้วกี่ประเทศซึ่งท่านยังไม่ได้ตอบให้ผมทราบเลยนะครับขอพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบคำถามกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสว.ผู้ทรงเกียรตินะครับผมขอตอบทีละข้อเลยนะครับที่ท่านสุธรรมได้ถามเพิ่มเติมคือแนวทางของประเทศไทยกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเนี่ยเราวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอดโดยยึดมั่นว่าเราจะไม่ไปเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะยึดหลักการสิทธิมนุษยชนและกฎบัตรสหประชาชาติเราจะไม่ไปสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ซึ่งมีมายาวนานหรือแม้กระทั่งล่าสุดความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน
หรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเราจะยืนตัวเป็นกลางนะครับอันนี้คือนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยที่ดำเนินการมาโดยตลอดประเด็นที่สองครับเรื่องวีซ่า on arrival เนื่องจากเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นนโยบายต่อเนื่องมาจากรัฐบาลหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวก็มีหลายๆประเทศครับอย่างกรณีญี่ปุ่นเกาหลีสามารถมีวีซ่า on arrival ได้แต่ประเทศจีนนั้นจะต้องขอวีซ่าผ่านทางสถานทูตหรือสถานกงสุลก่อนที่จะเข้ามาถึงประเทศไทยซึ่งขณะนี้นักท่องเที่ยวจีนก็ได้ร้องขอว่าอยากจะได้วีซ่า on arrival แต่วิธีการนั้นเนี่ยผมเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่ท่านเป็นห่วงคือจะมีผู้ก่อการร้ายหรือผู้ไม่ประสงค์ดีปะปนเข้ามาอันนี้จะต้องพูดคุยกับทางตม.เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วก็มีการตรวจสอบที่รอบคอบขึ้นรัดกุมขึ้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วในการเดินทางของผู้ก่อการร้ายนั้นเนี่ยเราจะทราบข้อมูลผ่านทางอินเตอร์โพลหรือการแจ้งจากประเทศนั้นๆเนี่ยแจ้งเข้ามาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีที่สหรัฐอเมริกาได้มีการเตือนว่าจะเกิดก่อการร้ายท่านถามว่าสหรัฐนั้นได้แจ้งกับรัฐบาลเราก่อนหรือไม่ได้แจ้งฮะซึ่งเราได้ต่อว่าไปแล้วโดยพิธีการขั้นตอนที่ถูกต้องนั้นเนี่ยเขาควรที่จะแจ้งเราอย่างเป็นทางการให้ทราบก่อนล่วงหน้านะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนั้นเนี่ยทางการอิสราเอลเป็นคนแจ้งฝ่ายความมั่นคงของเราเมื่อเดือนธันวาก่อนหน้านั้นประมาณ2เดือนแล้วครับแล้วก็ทางฝ่ายความมั่นคงก็ได้ติดตามมาโดยตลอดแต่ทางการสหรัฐอเมริกาเนี่ยรับทราบก่อนวันที่15เพียงวันเดียวก็เลยได้แจ้งเตือนลักษณะนั้นออกมาซึ่งเราก็ได้ท้วงติงไปแล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะกราบเรียนเลยครับว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดเหล่านั้นเนี่ยได้ถูกส่งมาผ่านด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็ตำรวจไทยต้องยอมรับว่าท่านก็มีความเก่งในการที่จะสืบสวนจนจับตัวคนได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทางการตำรวจได้ทำอย่างระมัดระวังสำหรับประเทศที่ท่านถามว่า16ประเทศที่ท่านถามมาที่จริงมี14ประเทศและมี2เขตเศรษฐกิจคือฮ่องกงและไต้หวันซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจนะครับก็รวมเบ็ดเสร็จก็16ประเทศนะครับเขาไม่ได้ห้ามเตือนไม่ให้คนเขาเข้ามานะครับเขาเพียงแต่บอกว่าให้เดินทางมาถ้ามาในประเทศไทยก็ให้ระมัดระวังแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ถอนคำเตือนเหมือนกรณีที่อเมริกาตอนเดือนมกราตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเตือนห้ามเข้ามาแล้วก็ประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่ถอนคำเตือนนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากท่านนายกยิ่งลักษณ์กับผมได้ไปที่สถานทูตจีนวันตรุษจีนก็ได้พูดให้เขาเข้าใจแล้วก็ได้เอาข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆที่ทางการเราได้ดำเนินการเขาก็เชื่อมั่นว่าจะไม่มีเหตุการณ์ร้ายก็ได้ถอนคำเตือนตอนนั้นแต่ครั้งหลังนี้เป็นเพียงแต่ travel advisory เพียงแต่แนะนำคนของเขาแค่นั้นเองไม่ได้ห้ามเข้าประเทศไทยครับก็ขอตอบแค่นี้ครับขอบพระคุณท่านประธาน